บางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ถูกสร้างให้เป็นเหมือนดังนกโบยบินเหนือขอบฟ้าแต่ชีวิตก็สามารถสง่างามได้ท่ามกลางผิวพื้นพัสสุธาเชิญติดตามรับชมและรับฟังได้ในรายการ Torch TV ดินเปลี่ยนชีวิตตอนกตัญญูกู้แผ่นดินสนับสนุนโดยบริษัททอชคบเพลิงเราเชื่อว่าดินที่ดีมีไส้เดือนคือปุ๋ยที่ดีบริษัททอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีเพื่อให้เป็นอาหารบริษัททอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวอินทรีย์ด้วยหญ้าเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกๆชีวิตตั้งแต่เหตุการณ์ในครั้งนั้นนะครับก็ได้เปลี่ยนสาวโรงงานให้กลายมาเป็นสาวบ้านนาเปลี่ยนชีวิตอาชีพก่อสร้างมาเป็นอาชีพชาวนาอย่างเต็มตัวแต่ครั้งนี้เขาได้นำแนวทางเกษตรดีๆมาใช้จากในอดีตรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเขาใช้แต่แนวทางเกษตรเคมีมาโดยตลอดและก็ล้มเหลวเป็นหนี้เป็นสินกับแนวทางเกษตรเคมีมาโดยตลอดเช่นเดียวกันและเมื่อเขาเริ่มเชื่อมั่นในพลังของดินที่ดีเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่าไส้เดือนแล้วชีวิตของเขาและครอบครัวก็ได้เปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเขาและสามีคู่ชีวิตก็ลงมือลงแรงทำนาอย่างขมีขมันเพื่อต้องการหาเงินมาดูแลแม่ที่กำลังป่วยพวกเขาได้เริ่มศึกษาหาความรู้อย่างจริงจังถึงสาเหตุความล้มเหลวของการทำนาที่ผ่านมาและก็พบว่าผืนดินที่เขาไม่เคยใส่ใจไม่เคยสนใจเลยนี่แหละคือสาเหตุความแข็งกระด้างที่เกิดจากเกษตรเคมีจากป่านาก็กลายเป็นป่าช้าไร้สิ่งมีชีวิตที่เป็นห่วงโซ่อาหารในนาข้าวจะแตกต่างกันมากเลยจ้ะเป็นกดแข็งเหนียวรถปั่นเขายังไม่อยากปั่นให้เลยจ้ะถึงต้องไปกู้เงินมาซื้อรถปั่นของเจ้าของมันแข็งโหแม่ทำอยู่ตั้ง10กว่าปีอะเคมีตลอดใช้พ่อกับพวกลูกชายเขามาหวานเขาว่าหนักกันเขาไม่เอาปุ๋ยสูตรเขาจะใช้ยูเรียตลอด10กว่าปีดินเพิ่งคืนสภาพมาได้5ปีอ่ะก็บางทีก็เวียนหัวนั่นมึนหัวนี่ไม่ค่อยได้ใช้ใช้ก็ต้องปิดผ้าเขาว่ามีพิษก็นี่ก็ไม่ใช่เยอะจ้ะถ้าพูดถึงว่าไม่ออกรถปั่นก็ไม่มีนี่ก็ดีขึ้นจ้ะต้นทุนประหยัดมากเนี่ยดูดไปเมื่อเดือน8หนูได้8ตันกว่าขายข้าวกองการได้ 90,000 กว่าแม่ทำอยู่สมัยแม่ทำอยู่ได้50ถังตอนนี้ผิดกันเลยจ้ะแต่หนูกลับมาใช้อย่างเงี้ยจ้ะคือว่าชีวิตเปลี่ยนไปเลยไร่ละมันนาแล้ว7ไร่อ่ะไม่ได้8ตันกว่าเนี่ย7ไร่2งานที่แม่เขา10ไร่แต่มันเนี่ยมันเป็นโคกเป็นเบ้าแหวมไปเนี่ยประหยัดต้นทุนเมื่อก่อนหนูไปนี่สะเพาะปุ๋ยอย่างเดียว 4-50,000 ซื้อปุ๋ยเคมีมาลงอย่างเดียวก็สอบแล้ว700 800อ่ะ30ลูกอ่ะคูณทวีไปจ้ะในนี้เปลี่ยนไปเลยต้นทุนลดจริงๆเลยจ้ะยิ่งหน้าฝนยิ่งไม่เปลืองน้ำมันยิ่งคือว่าลดสุดๆเลยเดี๋ยวนี้น้ำมันก็ยังลดอ่ะพี่น้ำมัน2ถังไม่หมดอ่ะความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นหลังจากหันมาใช้แนวทางเกษตรดินดีนั่นก็คือดินที่แข็งกระด้างกลับร่วนซุยขึ้นมีสีดำขึ้นสิ่งมีชีวิตที่เป็นห่วงโซ่อาหารก็เริ่มกลับมาโดยเฉพาะไส้เดือนที่ไม่เคยปรากฏออกมาให้เห็นเลยในอดีตเมื่อโกยดินขึ้นมาก็พบเห็นอย่างง่ายดายและวิธีการหนึ่งที่เขาใช้ทดสอบว่าดินดีมีความร่วนซุยหรือไม่นั้นเขาจะใช้ไม้แทงลงไปถ้ามีฟองอากาศออกมาจำนวนมากก็แสดงว่าดินมีความโปร่งร่วนซุยดีแต่ถ้าดินแน่นแข็งกระด้างฟองอากาศก็จะไม่เกิดขึ้นซึ่งวิธีการนี้เกิดขึ้นจากการสังเกตและจดจำด้วยตัวเขาเองผลที่ได้จากเกษตรดินดีทำให้ทุกชีวิตเปลี่ยนไปแม้แต่สารเคมีที่เคยใช้ฉีดพ่นนาข้าวก็เปลี่ยนมาใช้น้ำที่หมักจากพืชสมุนไพรที่ให้สรรพคุณขับไล่แมลงแทนยาเคมี
พื่อนนาในนาเราก็กลับคืนมาดังเดิมสุขภาพร่างกายของชาวนาผู้นี้ก็ดีขึ้นอัดยาอย่างเดียวจะฆ่าแมลง100นึงทีก็150ประจ๊ะ4ไซส์กันนะจ๊ะก็เยอะก็ไซส์ต้นทุนเยอะมากเลยจ๊ะมันก็เหม็นกินยาบางวันก็เวียนหัวมึนหัวเพราะยาฆ่าแมลงมันจะเหม็นมากบางตัวเหม็นถึงก็บางคนถึงก็แพ้เลยนะจ๊ะยาแต่มาระยะหลังหนูผ่อนมากเลยยาฆ่าแมลงหนูจะใช้พวกของชื่อว่าเป็นของมากของสีภาพทั้งนั้นเลยจ้ะฆ่าแมลงตัวใช้เน้นมากที่สุดใส่แค่กล้องหนึ่ง20ฉีดยาเหมือนกับไม่ฉีดยาจ้ะมันไม่ได้กินเลยหนูก็ทำนาอยู่อย่างปกติละจ้ะทำแทนแม่เมื่อก่อนแม่จะทำอยู่กับน้องชายทำรออยู่พอดีนี้หนูก็เลยกลับมาทำกับแฟนเองน้องชายก็ไปช่วยจ้ะก็ที่แรกก็ผลแรกปีแรกก็จะใช้นั่นแหละยูเรียนี่ก็มาฝากรายการทอสก็เลยเปลี่ยนจากไอ้นั้นอ่ะใช้เกษตรดินดีเลยจ้ะไม่เอาคือว่าลดต้นทุนมากเมื่อก่อนจะซื้อยูเรียอย่างเดียว30กระสอบทำช่วงนี้ทุกวันนี้เขาและครอบครัวก็มีความสุขกับผืนนาแห่งนี้ที่ให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นบนต้นทุนที่ต่ำลงและไม่ต้องกลับไปเป็นทาสสารเคมีอีกและเวลาว่างจากการทำนาพวกเขาก็ปลูกพริกบนเนื้อที่ที่เหลือเพื่อเป็นการหารายได้เสริมอีกด้วยเป็นวิถีชีวิตชาวนาชนบทที่แสนอบอุ่นยิ่งนักแม้จะไม่ได้มีชีวิตท่ามกลางเมืองหลวงแสงสีแต่ก็มากความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ต้องมีชีวีที่สนตะพายจากผู้ใดโปรดติดตามชมรายการดินเปลี่ยนชีวิตได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ธนัสมูลทองสงรายงานคุณผู้ชมครับความกตัญญูนั้นนอกจากจะใช้กู้ชีวิตของมนุษย์เราให้ประสบความสำเร็จให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นได้แล้วเนี่ยความกตัญญูนั้นยังใช้กอบกู้แผ่นดินที่ทำกินให้ดีขึ้นได้ด้วยความกตัญญูนั้นยังช่วยกอบกู้อาชีพเกษตรกรให้หมดจากภาระหนี้สินได้ด้วยโดยเฉพาะความกตัญญูที่มีต่อผืนแผ่นดินที่เราทำมาหากินกันคุณผู้ชมครับนี่คือต้นอ้อยที่อยู่ในมือผมนี้และนี่ก็คือแผ่นดินที่ผมยืนอยู่นี้คุณผู้ชมครับเมื่อวันหนึ่งสองสิ่งนี้ซึ่งเป็นธรรมชาติสร้างมาทั้งคู่และมีอยู่ยุคหนึ่งมีอยู่วันหนึ่งมีอยู่ช่วงหนึ่งมีใครบางคนเอาความเป็นเคมีเข้ามาสอดแทรกความเป็นธรรมชาติแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับง่ายนิดเดียวครับผมจะยกภาพให้เห็นก็คือนี่คือนิ้วมือของเรานี่คือร่างกายของเรานี่คือเนื้อหนังของเราหากวันใดวันหนึ่งมีเส้นหนามเข้ามาตำแล้วมันก็เกิดอาการอะไรเกิดขึ้นครับเกิดอาการเป็นหนองเป็นฝีเป็นแผลขึ้นมาและถ้าหากว่าเราไม่จัดการดึงเส้นหนามนั้นออกไปเราอาจจะต้องตัดนิ้วของเราทิ้งไปก็ได้เช่นเดียวกันครับวันนี้อาชีพเกษตรกรนั้นเป็นอาชีพที่อยู่คู่กับธรรมชาติมาตลอดทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่โลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาเลยก็ว่าได้นะครับแล้วอยู่ๆเราก็เอาความเป็นเคมีเข้ามาสอดแทรกสอดแทรกจนกระทั่งมีการหย่าร้างระหว่างธรรมชาติกับธรรมชาติด้วยกันข้าวอ้อยยางพาราเป็นสิ่งที่ธรรมชาติสร้างมาควรคู่กับแผ่นดินแน่นอนครับการเกษตรสมัยนี้เป็นการเกษตรเชิงเศรษฐกิจเชิงธุรกิจมากขึ้นเป็นอุตสาหกรรมการเกษตรมากขึ้นประกอบกับความเสื่อมโทรมของผืนป่าผืนแผ่นดินและธรรมชาติที่ทรุดโทรมลงไปเรื่อยๆอาจจะมีการผิดเพี้ยนในเรื่องของวิถีธรรมชาติมากขึ้นสิ่งที่เราควรจะดูแลก็คือทำอย่างไรให้รักษาความเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดแน่นอนครับการใช้เกษตรเคมีหรือว่าการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีย่อมมีเข้ามาปะปนบ้างแต่ก็ไม่ใช่เป็นหลักแต่อยากให้เป็นสิ่งที่เสริมมากกว่าดังนั้นเมื่อเราใช้เป็นแนวถ้าเกิดเราใช้ความเป็นปุ๋ยเคมีเสริมความเป็นสารเคมีเสริมเข้าไปให้เหมาะสม
เราก็จะประสบความสำเร็จในอาชีพการเกษตรได้แต่ถ้าเราใช้สิ่งเหล่านี้เป็นหลักความล่มสลายก็จะเกิดขึ้นเพราะการหย่าร้างกับดินที่ดีการหย่าร้างกับธรรมชาติก็จะเกิดขึ้นแล้ววันนั้นเราจะกอบกู้แผ่นดินได้อย่างไรล่ะครับและผมก็เชื่อครับว่าความกตัญญูนั้นใช้กอบกู้ชีวิตที่ตกต่ำให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้ผมก็เชื่อเช่นกันครับสัจธรรมในการทำมาหากินเรื่องของอาชีพการเกษตรก็คือต้องใช้เกษตรดินดีกลับมากอบกู้แผ่นดินเราจึงจะได้ความเป็นไทยกลับคืนมาครับขอบคุณครับให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้ไส้เดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคงดินที่ดีดินที่ดีลมมาแต่ข้าวไม่ลมอวบมันไม่ได้มีแต่ข้าวนะล้วนยืนกลางนานต้องไม่ขึ้นแข่งเพียงไม่มีอยากรู้จริงๆเหรอถ้าเพราะอะไรดินที่ดีให้ธาตุอาหารให้ความชุ่มชื้นให้ไส้เดือนให้ปลาให้สิ่งมีชีวิตดินที่ดีให้ความอุดมสมบูรณ์ให้ผลผลิตให้ความมั่นคงให้ศักดิ์ศรีอยากได้นี่มากใช่ให้อิสรภาพให้ชีวิตให้ความเป็นไทยกลับคืนมาดินที่ดีทอดไส้เดือนเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไส้เดือนมี2เพศในตัวเดียวกันมันจึงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่2สัปดาห์ไส้เดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไส้เดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมากมูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการช้อนชัยแต่ละครั้งก็ยังทำให้ดินโปร่งร่วนสุย
ชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธุ์ของเกษตรกรก็เจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีล่ะดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจำศีลอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทำให้ดินดีอีกครั้งเชื่อพลังของดินที่ดีทอร์ชคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่ที่ที่มีแหล่งน้ำปลูกข้าวได้ทั้งปีที่ที่ดินดีมีธาตุอาหารมีชีวิตชีวิตของพ่อของแม่ของปู่ของย่าของบรรพบุรุษที่ที่มีประวัติศาสตร์ที่ที่ทำให้คุณมีที่ยืนและสามารถตะโกนบอกผู้อื่นได้ว่าที่นี่คือแผ่นดินไทยคุณคิดว่าที่ผืนนี้ราคาเท่าไหร่